ที่นี่ก็คือที่โรงเรียนอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะคะเขาต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์แตงโมก็มีการจัดตั้งนะคะโรงเรียนนาเชือกพิทยาสันที่อำเภอนาเชือกค่ะเขาก็ผลิตแตงโมรูปหัวใจนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกกับเกษตรเช้านี้ค่ะว่าโรงเรียนพัฒนาพื้นที่รกร้างบริเวณด้านข้างโรงเรียน3ไร่นี้มาเป็นสวนเกษตรผสมผสานก็มีการปลูกผลไม้รากไม้ต่างๆแต่ว่าที่เจ๋งมากๆนะคะนั่นคือแตงโมที่ทำออกมาเป็นรูปหัวใจค่ะเด็กนักเรียนก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมการเกษตรในครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังนำกลับไปต่อยอดที่บ้านกันด้วยนะคะโรงเรียนก็มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการการเกษตรต่างๆมากมายคุณครูที่ดูแลโครงการปลูกแตงโมและเกษตรผสมผสานก็บอกว่าโรงเรียนก็มอบหมายนะคะให้เด็กๆนั้นเนี่ยมีการได้ปลูกผักผลไม้รากไม้หลายชนิดนะคะแล้วก็แตงโมนั้นประสบความสำเร็จด้วยนะคะมีการควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนให้ระบบน้ำแบบหยดต่างๆแล้วก็ดินที่ใช้เพาะปลูกเด็กๆก็คิดสูตรผสมกันเองกับอาจารย์ด้วยนะคะเมล็ดพันธุ์แตงโมก็คิดค้นพัฒนาจนมาเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าซูซานาเชือกค่ะใช้พ่อพันธุ์แตงโมจากญี่ปุ่นผสมกับแม่พันธุ์แตงโมของไทยของเราเนี่ยนะคะก็เป็นสายพันธุ์แตงโมนี้นะคะรสชาติหวานกรอบเนื้อฉ่ำๆสีแดงเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ50วันซูซานาเชือกแตงโมนี้นะคะก็จะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นรูปหัวใจสวยงามเพราะว่าเขาใช้บล็อกพลาสติกไปครอบเอาไว้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์พูดคุยกันเลยค่ะกับเรานะคะทำแตงโมรูปหัวใจในครั้งนี้ก็คือเราได้รับโจทย์มาว่าเราจะทำยังไงให้พืชเศรษฐกิจนะคะมีราคาต้นทุนสูงขึ้นและเด็กได้เรียนรู้ในการยกระดับของสินค้านะคะโดยท่านผู้อำนวยการให้โจทย์มาเราก็เลยทำโรงเรือนขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้การใช้แตงโมที่มันมียาหรือไม่ปลอดสารพิษนะคะมากเกินไปเราก็เลยมาทำโรงเรือนขึ้นมาแล้วเราก็ควบคุมระบบน้ำของโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะก็คือสั่งเปิดปิดน้ำด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วเราก็ดูปุ๋ยดูอุณหภูมิในโทรศัพท์เวลาเราเดินทางหรือเราไม่ค่อยได้อยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็มาอำนวยความสะดวกของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่วนดินปลูกเราก็ปรุงเองนะคะเราใช้แกบใช้ดินแกบที่ไม่ต้องเผานะคะเป็นแกบดิบแล้วก็ใบจามจุลีที่โรงเรียนเรามีอยู่แล้วนะคะมาเป็นส่วนผสม3ส่วนผสมมาผสมกันนะคะแล้วก็มาทำเป็นดินปลูกแล้วเราก็เพาะเมล็ดแตงโมเราใช้พ่อเป็นเจนสุกะเพื่อผิวของมันจะมีผิวที่หนาแล้วก็เวลาเราอัดบล็อกมันจะไม่แตกนะคะส่วนพันธุ์แม่เราใช้ซอนย่าเพราะว่าซอนย่ามีลูกขนาดที่พอดีกับบล็อกนะคะเราก็เลยเลือก2สายพันธุ์นี้มาอยู่ด้วยกัน